สวัสดีทุกคนด้วยนะคะหายไปอย่างอีเวนต์เพราะว่ารู้ตัวอีกทีก็เย็นแล้วแล้วมันก็เป็นอีเวนต์แบบอีเวนต์ที่หาที่เก่าแล้วก็แค่ลูกเต่าเข้ามาก็เลยไม่ได้อะไรนะคะก็อีเวนต์ใหม่ประจำวันที่9ก็มาแล้วไปดูว่าเป็นอะไรเหมือนจะเป็นรวบรวมการอะไรสักอย่างหนึ่งป่ะดูสิไอเทมจำกัดแอชุดการพรีเมียม30ทอง 100,000 เซลลี่ S ไม่เอานะคะลูกบาทสัตว์นะก็จะมีลิงเพนกวินแล้วก็แมวชายคริสตันซื้อได้ดูซิว่ามีอะไรแปลกๆไหมอ่ะแพ็กเกจไม่มีอะไรนะเงินไม่มีส่งไม่มีแล้วแพ็กการ์ดอ่ะนี่ไงแพ็กการ์ดลูกบาศก์สัตว์รุ่นรับตัวละครสุดฮิตเหล่านี้ก็มีพวกมิลาดคีโอพัตตาป่ะแล้วก็จำชื่อไม่ได้อะค่ะตามนี้เลยแล้วจะทำยังไงถึงจะได้เปิดแพ็กแล้วก็เอาไปแลกเหรอไหนดูสิกิจกรรมอ่ะภารกิจใหม่ไม่ได้ดูนะคะกิจกรรมตัวละครก็ลูกบาศก์แมวล้มละลายลูกบาทลิงท่องเที่ยวลูกบาทเพนกวินก็เป็นปริศนานะคะช้าง3ตัวได้อัญมณีประกายผลึกก็คุ้มนะถ้าหาได้นะคะแพ็กการ์ดธรรมดามีโอกาสเจอวะคงเจอได้แค่ช้างหรือเปล่าพวกช้างพวกอะไรเงี้ยเดาเอานะคิดว่าคงได้แค่พวกช้างพวกอะไรเงี้ยมากสุดโอ้เดี๋ยวจะขอไปรีเอ้ยไม่ใช่ไปรีไปจัดการการ์ดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอกดพอสไว้ก่อนมาลองเปิดกล่องธรรมดาหรือแพ็คการ์ดธรรมดาต่อกันนะคะว่ามันจะเจอพวกช้างหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้ว่าปีใหม่เกมเศรษฐีจะมีอะไรเป็นแพ็คพิเศษหรือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษอะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะอ่านประกัน A นะไม่เห็นเจออันนี้คืออะไรประกัน S ขายตัวเพชรตัวทองก็ได้ด้วยนะคะอีเวนต์นี้เดี๋ยวไปขายตัวเพชรตัวทองตัวคริสตัลมั่งมีคริสตัลไม่เจอไอ้นี่เลยนะไม่เจอช้างเลยอะหรือว่าช้างมันจะไม่มีในนี้เป็นอยู่ในแพ็คนั้นนะคะไอแพ็คพิเศษอะที่แบบว่าถ้าเราโชคดีเลยก็จะได้เดี๋ยวนะคือถ้าโชคดีก็จะได้เป็นไอนี่ไปเลยอะไปเป็นเนี่ยไปเป็นแบบไปเป็นพวกลูกบาศก์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นกาชาหรือเปล่าแต่ว่าใส่ไม่เล่นนะอีเวนต์นี้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครใหม่อ่ะมันนี่หาของเก่าป่ะโอเคงั้นใครอยากได้ยังตามหาตัวที่ชอบได้ไม่ครบก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผสมเพชรได้507เอ้ยไม่ใช่507 807ละเดี๋ยวอีเวนต์ไหนสนุกๆมาจัดกันให้หมดไปเลยดีกว่าคือใส่ไม่ได้สายเก็บเพชรอยู่แล้วอ่ะคือไม่รู้จะสะสมไปทำไมนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเศรษฐีเท่าไหร่ไปติดเกม Dead by Daylight แต่ก็คือเดี๋ยวจะใกล้จะไลฟ์ได้แล้วเห็นมีน้องบอกทำไมไม่ไลฟ์สักทีโอเคค่ะก็เดี๋ยวเตรียมดูแล้วกันนะไลฟ์ที่ไลฟ์ก็ดูบ้างอะไรอย่างนี้คนก็เริ่มย้ายไปทวิตแต่ว่าพี่ก็ยังอยู่ใน YouTube ก่อนแล้วกันนะคะขอฝากในฝากตัวด้วยไปละขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีค่ะ